โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเยี่ยมบูธนะเป็นบูธเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมของเรื่องการเลี้ยงไหมนะฮะแบบเก่าๆและแบบใหม่โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่คณะอะไรครับสมของสาขาเทคโนโลยีอาหารค่ะสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะโอเคครับถ้าตอนนี้ศักยภาพของทางบูธของน้องมีอะไรมาโชว์ครับค่ะสำหรับบูธเรานะคะเป็นการนำเสนอเรื่องของการเลี้ยงไหมแบบไม่เบียดเบียนเป็นการเลี้ยงไหมค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ฆ่าไหมคือถ้าโดยปกติเนี่ยไหมจะต้องมีการสร้างรังขึ้นมานะคะครับโดยที่เมื่อเราจะเอาตัวไหมออกมาเนี่ยเราต้องทำการกบแล้วก็ฆ่าแล้วก็ตัดเอาเขาออกมาค่ะแต่เนี้ยเราเปลี่ยนวิธีการคือเราเลี้ยงไหมแล้วเราก็นำไหมเนี่ยมาเลี้ยงบนจ่อหมุนนะคะบนอะไรนะฮะจ่อหมุนค่ะจ่อจะเป็นแบบหมุนอ๋อเป็นแบบหมุนแล้วเสร็จแล้วไอ้แผ่นตัวนี้เนี่ยมันได้มายังไงก็ไหมเนี่ยเขาก็จะทำการพ่นใยค่ะพ่นใยใช่ค่ะพ่นใยออกมาคนใหญ่จากจ่อแบบนี้ค่ะอ๋อเราเลี้ยงไหมเอาไว้แล้วไหมเราเลี้ยงไว้ตรงไหนอ่ะเอาเลี้ยงไว้ข้างบนเลี้ยงไว้ข้างบนใช่มันจะเกาะอยู่ตามลูกกิ้งตรงนั้นใช่แล้วเขาก็จะหมุนค่อยๆพ่นใหญ่ออกมาจนเต็มแล้วการหมุนนี่หมุนยังไงหมุนเนี่ยมันไหมเนี่ยมันเขาจะเกาะแล้วเขาจะโดยนิสัยเนี่ยเขาจะชอบเดินขึ้นที่สูงอ๋อเดินขึ้นที่สูงประมาณขีดตัวก็จะไว้อยู่ประมาณ10มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปมันก็จะหมุนไปเรื่อยขึ้นหมุนลงอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวใยของไหมก็จะชักอยู่ในตัวนี้แล้วถามว่าแผ่นตัวนี้เนี่ยได้จากการผลิตของไหมหรือไงใช่ค่ะโดยตรงเลยโดยตรงมาจากเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วเราตัดออกมาแล้วก็ดึงออกมาใช้เวลาประมาณเดือนนึงค่ะเกือบประมาณ1เดือนถึงจะได้รัศมีของวงกลมตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณ25-30 วัน25ถึง30วันสามารถได้เป็นแผ่นนี้โอ้ถ้าสมมุติว่าถ้าเรามีหลายกอก็ได้เยอะตอนนี้เนี่ยทางในคณะของทางน้องเองเนี่ยที่มทสสามารถเข้าไปดูงานได้ไหมตอนนี้ค่ะเราทำวิจัยร่วมกับทางบริษัทแล้วก็กรมหมวดไหมค่ะก็มีการนำเสนอข้อมูลนี้ให้กรมหมวดไหมเอาไปเผยแพร่อ๋อไปเผยแพร่โอเคตอนนี้ถามว่าแผ่นตรงนี้เมื่อได้มาแล้วเอาไปทำยังไงแผ่นตรงนี้ค่ะครับตอนนี้ความง่ายของเขาก็คือมันสามารถเอาไปเป็นได้ทั้งส่วนของเวชสำอางเพราะว่าหนึ่งก็คือมันได้คุณค่าจากไหมเต็มเลยค่ะแล้วแผ่นตรงนี้คือวัตถุดิบที่ได้มาใช่แล้วเสร็จแล้ววิธีการแปรรูปมาเป็นเส้นเราก็ต้องไปเราใช่ค่ะเราก็สามารถเรามาทำเลยค่ะมาสางให้มันละเอียดมันย่อยได้ขนาดนี้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องเหมือนเครื่องปั่นได้อะค่ะโอเคเครื่องปั่นได้ออกมาเป็นเส้นหรือไม่อีกแบบก็คือสามารถตัดแล้วไปทำเป็นที่มาร์กหน้าได้เลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่ผมเห็นก็ดูวิธีการเลี้ยงไหมของแบบเก่าๆก็คือเอามาต้มแล้วเสร็จแล้วก็มาชักใยแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็คือคุณสามารถที่จะได้ไหมออกมาแล้วคุณไม่ต้องต้มไม่ต้องต้มใช่ไม่ผ่านการต้มแล้วคุณมาทำเป็นเส้นได้เลยก็เหมือนว่าจะได้เป็นแผ่นนี้โดยใช้ระบบลูกกิ้งนะให้เขาเลี้ยงไหมไหมโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่อยู่สุขเขาจะตายไปเรื่อยๆในช่วงที่เขาตายไปเขาจะปล่อยใยออกมานะครับเลือกช่วงที่เขาจะปล่อยใยจะทำอย่างขนาดรัศมีเท่านี้เท่าไหร่เส้นผ่านวงการเท่าไหร่ประมาณเท่ารอบนี้อยู่ประมาณเกือบเมตรกว่าเกือบเมตรกว่าก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน40เซน40ถึง50เซนท่านผู้ชมครับใช้นี่นะครับนวัตกรรมก็คือตัวนี้นะนี่นี่ใช้เยอะเนาะเยอะค่ะเยอะนะอันนี้เป็นรายการ YouTube มั้ยเนี่ยหรือเป็นอันนี้เป็นของหนูเองอ่ะเป็นของหนูเองค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่เราทําเป็นคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เผยแพร่ YouTube นะพูดเผยแพร่ป่ะอันนี้เผยแพร่ได้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่มีค่ะไม่ได้ไปเผยแพร่อย่างอื่นนะอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ขอลิงก์ได้มั้ยลิงก์เหรอคะไม่ถ้าขอลิงก์ได้เนี่ยพี่จะไปเผยแพร่ให้มาเผยแพร่เสร็จแล้วตีกลับมาให้เธอโอเคเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ไม่เป็นไรครับหลังจากช่วยตรงนี้ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการย่อยให้เป็นไหมละเอียดแบบนี้ได้ไหมแค่สามค่ะแค่1-2 สางดึง2-3ใช้มือดึงก็อาจจะมีเครื่องค่ะมีเครื่องสางโอเคแล้วเสร็จแล้วก็เอาเข้ามา
สาวให้เป็นเส้นเป็นไหมนะครับผมถามพี่ผมถามน้องนิดนึงตอนนี้ถามว่าหากในกรณีเลี้ยงแบบนี้ที่ออกมาเป็นแผ่นแล้วสามารถจำหน่ายได้ไหมได้จำหน่ายแผ่นแล้วเท่าไหร่ก็เป็นน้ำหนักหรือเป็นตารางเมตรตามน้ำหนักค่ะตามน้ำหนักเลยเกรด A เลยเนี่ยจะรับซื้ออยู่ที่ประมาณกิโลละ2,000บาทกิโลละ2,000บาทในขณะที่เราเป็นไหมอย่างเงี้ยจะตกกิโลละ200โอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับถามว่าตัวนี้เป็นเซอร์ติฟิเคตกับประเภทไหนครับเซอร์ติฟิเคตคือใบประกาศนียบัตรที่นวัตกรรมตัวนี้โอเคครับการผลิตไหมนะฮะนี่คือการผลิตเลี้ยงไหมแบบเก่าแบบเก่าคือลักษณะชักใหญ่ชักใหญ่แล้วก็มากอนี่เป็นแบบใหม่นะครับโอเคครับแล้วถามว่าวัตถุดิบที่ตรงนั้นเป็นวัตถุดิบประเภทไหนที่ลูกกิ้งอันนี้น่าจะเป็นผ้าธรรมดาทั่วไปใช่แต่ทีนี้ค่ะด้วยตัวลักษณะแล้วก็กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้จดเป็นสิทธิบัตรเอาไว้หมดแล้วอ๋อเป็นสิทธิบัตรหมดแล้วโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ออกมาเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วมังกรเป็นเส้นแล้วเราก็จะมาดูถึงในส่วนของผลิตสินค้าที่ตอนนี้ทางวิไลเทคโนโลยีทำอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่เราอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นไหมขัดหน้าค่ะไหมขัดหน้าก็ได้มาจากแผ่นเลยได้มาจากแผ่นแล้วเสร็จแล้วแปลมาแปลรูปอีกทีก็ใช่ค่ะอันนี้คือไม่ต้องผ่านการแปลรูปไม่ต้องผ่านมาแปลรูปใช่ตัดได้เลยตัดใช้ได้เลยแต่ตัวนี้มันจะบางกว่าตัวนู้นเนี่ยใช่ก็ต้องคือพูดง่ายๆว่าถ้าอายุการชักใยของเขาเนี่ยน้อยก็จะได้บางก็ค่ะก็เราโอเคครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยขออนุญาตครับนะครับเอามาเขียนลิ้งใบหน้าครับตัวนี้ก็มาทำเป็นแพ็กเกจลักษณะเป็นแพ็กเกจเลยใน1แพ็กเกจเนี่ยมีกี่ชิ้นมี8ชิ้นค่ะมี8ชิ้นเอามาเพื่อทุนหนอมใบหน้าใช่แบบไว้ขัดหน้าไว้ขัดหน้าไม่ต้องใช้ขัดหน้าเลยก็จะมีแช่น้ำอุ่นอันนี้มีผลไหมผลสารเคมีไม่มีเพราะมาจากไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งสิ้นโอเคครับแล้วตัวนี้เป็นชาจากใบหม่อนค่ะเป็นชาจากใบหม่อนที่เราเอามาเลี้ยงไหมใช่ค่ะก็ที่เราโคกับบริษัทไว้เขาก็ได้ผลิตเป็นชาใบหม่อนมาด้วยอ๋อโอเคครับมันเยอะเราก็ทำเป็นชาใบหม่อนกันเลยใช่เราก็ต้องโอเคตัวนี้ครับตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มค่ะเซรั่มทั้งหน้าแล้วก็ทั้งทาตัวค่ะโอเคเซรั่มได้จากไหมแบบนี้ค่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์จากไหมไม่เบียดเบียนก็คือการคิดค้นของอยู่ในทางมหาวิทยาลัยเองใช่ค่ะเราโคกับบริษัทโอเคครับแล้วตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นชาใบหม่อนอ๋อชาใบหม่อนเหมือนกันคนละแบบโอเคครับท่านผู้ชมนวัตกรรมนะฮะการเลี้ยงไหมนะฮะแบบใหม่และแบบเก่าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบูธนะของทางอะไรนะฮะสาขาเทคโนโลยีอาหารกับพูดเต็มๆหน่อยได้ไหมครับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่คือนักศึกษาชื่ออะไรครับชื่อขิมนะคะภูมิศาสตร์กับมรบวรค่ะจบแล้วยังจบแล้วค่ะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยค่ะเป็นผู้ช่วยวิจัยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือนวัตกรรมในส่วนของการคิดค้นการเลี้ยงไหมแบบใหม่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ เข้ามาชมงานนี้ได้นะครับยังหมดวันที่19นะฮะยังมีเวลาทางเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การตอบและดูแลเกี่ยวกับเรื่องคำถามต่างๆที่ทางผู้ที่เข้ามาเที่ยวงานนี้ครับได้รับรู้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมในบูธจากเป็นแบบนี้ก็มาสั่งแล้วก็เข้าเครื่องนี่แหละครับคือผู้เข้าร่วมงานครับคุณป้ามาจากไหนครับมาจากจักรลาดจักรลาดเป็นยังไงครับเข้ามาดูวัฒนวัตกรรมใหม่ๆในงานนี้สนใจว่างานเยอะมากที่จักรลาดแล้วฮะเป็นยังไงมั้งครับดูแล้วก็เหมือนกับครับเป็นผู้นำไปทำเป็นงานผู้นำของหมู่บ้านได้โอเคครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมน้องก็ฝากนะคะฝากเชิญชวนเข้ามาชมนวัตกรรมนี้ค่ะเรามีไม่บ่อยปีละครั้งเองก็เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ค่ะโอเคครับงานหมดวันที่19
ก็งานจะหมดวันที่19นี้แล้วเนาะอ๋อโอเคครับชวนว่ารีบมาค่ะตอนนี้เราเต็มที่มากเราอยากให้ข้อมูลเนี่ยอยากให้พัฒนาเกษตรกรไทยในเรื่องจัดการเลี้ยงใหม่ด้วยค่ะที่สามารถส่งออกต่างประเทศได้โอเคครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพจำลองในการเลี้ยงไหมแบบใหม่นะไอ้ลูกกิ้งตัวนี้นะฮะก็คือตัวให้ไหมเข้าไปตายนะครับน้องจับไม่ค่อยหมุนนะในไหมตัวในนี้คือลูกกิ้งนะครับปล่อยให้มันกิ้งแบบธรรมดาไม่ใช่อัตโนมัตินะไม่ผ่านการใช้มอเตอร์อะไรทั้งสิ้นก็คือหมายความว่าเราจะเอาตัวไหมนอนไหมเข้ามาวางบนนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดในกรณีที่หนอนไหมเขาตกลงไปแล้วเขามาจากไหนเขาจะขึ้นมาได้ไงคือที่เขาตกลงไปคือเขาปล่อยใยหมดเลยปล่อยใยหมดแล้วใช่ค่ะเขาปล่อยใยหมดโอเคจะตกลงไปนั้นก็คือเป็นดักแน่อ๋อเป็นดักแน่แล้วเสร็จแล้วนี่พอจากตายลงมาปุ๊บสมมติว่ามีไหมมีตัวไหมเนี่ยเขาตายอย่างนี้น้ำหนักของการโน้มถ่วงของตัวไหมก็จะทำให้หมุนหมุนไปเรื่อยในช่วงที่หมุนนี่ตัวไหมก็จะปล่อยใยออกมาแล้วใยมันจะมาอยู่ไงเกาะเนี่ยค่ะนี่ใยมันจะมาอยู่แบบนี้แล้วนี่ก็คือใยอันนี้คือใยที่มันเกาะออกมานะจากการเลี้ยงไหมระยะของการเลี้ยงไหมตัวนี้ระยะเวลาจะไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนใช่ค่ะไม่ถึงเดือนแล้วก็สามารถที่แกะใช่ค่ะพอเขาปล่อยใยหมดก็สามารถแกะตัวนี้แกะวิธีการแกะของน้องทำไงใช้มีดกรีดหรือไงโอเคลองคนที่ทราบครับหลังจากที่ตัวไหมได้ขึ้นมาเกาะนะฮะในส่วนของตรงนี้นะฮะเราก็จะมีวิธีการตัดแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงออกมันจะไม่ติดไปอยู่กับไอ้ตัวเนื้อผ้าตรงนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บแล้วก็จะมันเป็นแผ่นเอาแผ่นมาเสดูจะอันนี้ครับก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ครับครับก็จะได้เป็นแผ่นไหมนะฮะอันนี้คือเท่ากับวงรอบของตัวที่ไหมเขาปล่อยนะฮะปล่อยใยออกมาระยะของไหมตัวนี้ก็อยู่ที่ระดับ28วันที่พี่น้องเขาพูดครับโอเคนะครับนี่นะฮะคือการเลี้ยงไหมแบบใหม่แบบไม่เบียดเบียนแบบไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนยังไงไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ให้ตายโอเคแล้วถามว่าดักแด้หลังจากที่เขาปล่อยใยออกหมดแล้วจะไปทำอะไรต่ออ๋อเราสามารถขายได้ขายได้เป็นแมลงเป็นพวกดักแด้สดที่เขาขายตามท้องถิ่นแมลงทอดเอาไปทอดโอเคก็คือให้เขาเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าการขายได้เลยโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้เข้าไปเยี่ยมชมบูธลักษณะการเลี้ยงไหมแบบใหม่ไม่เบียดเบียนไม่เบียนไม่เบียดเบียนสัตว์โอเคครับขอบพระคุณมากครับโอ้โหวันนี้น้องรบกวนนิดหนึ่งไอ้ไหมพวกนี้เนี่ยเขาเลี้ยงกันทีเยอะขนาดนี้ค่ะการเลี้ยงแบบบุ๊กกิ้งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไหนอ่ะไม่จากหมู่บ้านค่ะฮะจากหมู่บ้านเป็นแบบว่าพวกที่เขาเข้าร่วมโครงการเขาร่วมโครงการแล้วเขาไปเริ่มทดลองเลี้ยงหรือเขาเลี้ยงเป็นอาชีพแล้วตัวนี้จะน่าจะมีกลุ่มเลี้ยงเป็นอาชีพพวกนี้มันหมุนเองใช่ไหมมันหมุนเองโดยน้ำหนักโดยน้ำหนักของไอ้ตัวหนอนตัวไหมใช่เขาเรียกหนอนหรือไหมนอนไหมโอเคมันมาจากการที่กินเพราะว่าท่านผู้ชมครับท่านที่ได้ชมคลิปของเราหากท่านมีข้อสงสัยใดๆและปัญหาอะไรให้คอมเมนต์ที่ทางใต้คลิปได้เลยครับทางเราจะตอบคำถามท่านอย่าลืมกดติดตามให้ทางเราด้วยเพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับ